สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้มาเที่ยวกลางคืนกันจ้ามาเที่ยวชมบรรยากาศตอนกลางคืนจ้าประตูปิดจ้าตรงนี้แต่ว่าเข้าด้านข้างจ้าบรรยากาศยามค่ำคืนจ้าที่จันทบุรีจ้าค่ำคืนนี้ที่สวนสาธารณะก็ไม่เชิงค่ำคืนนี้แล้วจ้าค่ำจ้าหัวค่ำทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มนิดๆแต่จ้าก็แวะจ้ะแวะตรงสวนสาธารณะเนี่ยจ้ะก็ถ่ายเครื่องออกกำลังกายจ้ะแล้วก็เดินเล่นจ้ะเดินเล่นเดินเล่นดูคนออกกำลังกายป้าไม่ได้ออกแล้วจ้ะกำลังกายขับรถผ่านมาจ้ะก็แวะสักนิดจ้ะแวะสักนิดนิดนึงนิดนึงชมบรรยากาศยามค่ำกันจ้ะยามค่ำป้าเที่ยวกลางคืนเที่ยวตามสวนสาธารณะอาจารย์ก็มีคนเยอะนะยังมีคนเยอะอยู่จ้ะไม่เปลี่ยวจ้ะเพราะว่าเพิ่งทุ่ม10 นาทีอะไรประมาณนั้นนะจ้ะในคลิปอาจจะมองดูมืดมากนะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มืดจ้ะไม่มืดเท่าไหร่มืดนั่นแหละจ้ะแต่ไม่มืดเท่าไหร่จ้ะบรรยากาศตอนทุ่มหนึ่งของสวนสาธารณะจ้ะป้าก็ถ่ายไม่ให้ถูกคนเท่าไหร่นะไม่ให้โดนคนเท่าไหร่แต่จริงๆก็ยังมีคนออกกำลังกายเยอะมากเลยจ้ะอากาศกำลังดีนะช่วงทุ่มหนึ่งอะนะส่วนมากค่ะคนก็จะออกกำลังกายช่วงนี้จ้ะเพราะว่าบางวันก็ร้อนมากกลางวันนะเนาะ4-5 โมงเย็นเนี่ยยังร้อนอยู่เลยจ้ะเนี่ยเขาก็มีที่ล้างมือเนาะดีมากเลยเนี่ยจ้ะป้าก็ถ่ายตรงที่มีแสงอยู่บ้างที่เขาเปิดไฟนะก็เป็นระยะอาจจะที่เขาเปิดไฟอ่ะนี่ป้าเดินออกมาแล้วจ้ะตามถนนจ้ะเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนเนี่ยจ้ะออกมาดูกล้องหน่อยมาดูเขาออกกำลังกายจ้ะมานั่งเล่นตรงสวนสาธารณะช่วงหัวค่ำจ้ะรถติดถนนนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ำจ้าไม่ดึกจ้า